ออสการ์มันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากอยู่กับตายายเก็บของเก่ามา10 ปีคุณยายเพิ่งจากไปและไฟก็ไม่บ้านเหลือแต่ขี้เถ้าคุณตาก็หายตัวไปแต่มันยังคงอยู่เฝ้าบ้านทุกวันมันเดินไปตามถนนแต่ก็ไม่พบคุณปู่กลับมาบ้านคิดว่าเจ้าของจะอยู่แต่ก็ต้องผิดหวังมันคิดว่าเจ้าของถูกทับอยู่ในซากเลยพยายามดมกลิ่นตามหาเห่าหอนด้วยความคิดถึงทีมงานเข้าไปช่วยมันแต่มันไม่ยอมให้เข้าบ้านแล้วก็พบว่าคุณปู่ถูกไฟคลอกรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลคุณปู่ร้องให้เป็นห่วงออสการ์ไม่ได้กินข้าวเลยร่วมมือกับทีมงานช่วยออสการ์เขานำชุดปู่ไปไว้ในกรงแล้วเปิดวิดีโอเมื่อได้ยินเสียงคุณปู่มันก็เข้าไปในกรงจากนั้นก็ส่งมันไปรักษาแผลที่โรงพยาบาลแผลของมันไม่รุนแรงแต่มันไม่ยอมกินอะไรถ้าเป็นแบบนี้มันจะตายเลยรีบติดต่อเจ้าของปู่ก็โทษตัวเองรีบถ่ายคลิปสั่งมันกินข้าวออสการ์ได้กลิ่นหมวกเจ้าของก็ร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงคุณปู่มันรีบกินข้าวทันทีปู่ออกจากโรงพยาบาลและสร้างบ้านให้มันมันรีบวิ่งเข้าไปหาคุณปู่ด้วยความดีใจหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกัน